สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับวันนี้ยังอยู่ในเกม Line Ranger นะครับอ่าวันนี้ก็มาถึง e p 2นะครับกับเรื่องห้องทดลอง Ranger โอเคพอดีผมเนี่ยทดลองไปทดลองมาแล้วก็ทำคลิปแนะนําไปแนะนํำมาก็เลยมาเจอเรื่องราวอันนี้พอดีนะครับก็เลยเอามาทำเป็น E.P2 ีะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกครับ ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยหลายคนไม่รู้แน่นอนอ่าแต่ก็น่าจะมีบางคนนะที่ที่ที่รู้อยู่ก็คงมีหลายคนอยู่เหมือนกันหละที่น่าจะรู้ครับแต่ที่คิดว่าไม่รู้เนะี่ยเพราะว่าเจ้าเลนเจอร์ตัวเนี้ยคนไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นระดับกลางหรือผู้เล่นหน้าใหม่เนะี่ยผมว่าน่าจะต้องมีตัวเนี้ยเพราะว่ากิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับ ที่เชิญเพื่อนอ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับรอบแรกเราให้ดูกันก่อนว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเราให้ดูกันแล้วก็มาจับผิดก,กันนะครับอ่าเราลองมาจับปิดดูว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นต้องอย่าให้เพื่อนตัวทำดาเมจออกไปเยอะๆนะไม่งั้นเดี๋ยวดูไม่ค่อยออกอ่าให้ดูรอบแรกกันครับ อ่าดูแล้วเป็นไงบ้างอ่าผมว่าน่าจะมีคนพอจะรู้บ้างล่ะอืมถ้าผมไม่ทันสังเกตน,นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นอย่างนี้คืออะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยอ่าลองดูครับน่าจะเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นี่ครับสกิลออกรัวๆแล้วน่าจะน่าจะรู้แล้วผมคิดว่าหลายคนน,น่าจะพอรู้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอบหน้ามาเฉลยกันโอเคผมกดสปีดจบเลยนะรอบนี้นะฮะคนหลายคนน่าจะพอรู้แล้วว่ามันมันคืออะไรแต่ว่าบางคนก็น่าจะยังไม่รู้เดี๋ยวถ้าไม่รู้รอบหน้ามาดูเฉลยกันครับนะครับ มันค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควรครับอ่าคือด่านมันค่อนข้างไกลอ่ะ288แปอ่ะคือเจ้าตัวศัตรูน่ะผมว่าพลังมันไม่ไม่เยอะอ่ะเออโอเคครับรอบนี้เป็นเฉลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันคืออะไรครับสิ่งที่เอามาทำเป็น ep 2เรื่องนี้นะครับ ผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นที่เพิ่งจะเล่นนะครับหรือว่าเล่นมาก่อนหน้านี้ไม่นานหรือเล่นมานานแล้วประมาณหนึ่งที่ทันกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับที่แจกรางวัลเยอะๆเลยแจกทั้งขบดาแจกเสือขาวแจกรูบี้ที่เชิญเพื่อน50คนนะครับผมว่าน่าจะมีหลายคนแหละที่เอาตัวเนี้ยมาใช้คือจ้ดเสือขาวโอเคครับฉเฉลยเลยเสือขาวเนี่ยครับสกิลแรกอะครับมันเป็น สกิลทำลายนะครับทำลายต่อเนื่องอสร้างความเสียหายเป็นวินาทีครับซึ่งกลุ่มนะมันจะเป็นแค่กลุ่มหน้าเล็กๆเ,เลยครับน่าจะ3 0มสจุดห้สจุดนะครับส่วนสกิลที่สองเนี่ยที่มันปล่อยรูปเสือพุ่งออกมานะครับคือสกิลนี้มันจะทําให้เป็นสกิล knock back นะครับก็คือยิงกระเด็นนะครับยิงกระเด็นไม่พอมันพ่วงด้วยพลังทําลาย 1500นะครับก็คือ15เท่าอ่าอันเนี้ยตัวเกมเขียนเอาไว้แต่ลองดูความเป็นจริงครับอ่าอันนี้ด่าน2 8 8ดนะด่านมันอยู่ไกลมากเลยเนี่ยอ่าตัวศัตรูอ่ะมันไม่น่าจะแข็งแรงขนาดนะี้โดนยิงเนะี่ยไม่เป็นไรเลยอนะ่ะเฉลยคือตัวเกมเอาดาเมจสกิลนี้ออกนะครับตัวเกมเอาดาเมจส,สกิลสองออก คือถ้ากิใครทันเล่นตัวนี้มาตั้งแต่ช่วงที่ตัวเกมทำาอลต้าแรกๆอ่ะถือเป็นเลนเจอร์ที่เป็นตัวโหดอันดับต้นๆของตัวเกมเลยนะครับคือเป็นตัวฟรีที่แบบโอ้โหโหดมากคือยิงทีหายทั้งบางอ่ะยิงทีหายเรียบครับคือทั้งน็อกแบ็คทั้งหายเรียบครับสกิลมันค่อนข้างรุนแรงมากซึ่งถ้าไอ้สกิลนั้นมันยังอยู่เนี่ยไอพวกเนี้ยก็น่าจะตายหมดนะ ที่เลือดที่มันลดลดที่เราเห็นอยู่นะครับมันคือมาจากสกิลแรกนะครับเพราะว่าสกิลแรกที่เป็นรูปนยครับคำปั้นทุบลงพื้นน่ะมันเป็นสกิลดาเมจหมู่นะครับแต่ว่าเป็นดาเมจหมู่แค่กลุ่มข้างหน้าเท่านั้นแต่ว่าสกิลสองเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันยิงไม่ยิงไม่เข้าเลยเข้าก็ไม่มีดาเมจนะครับคือยิงกระเด็นก็แบบน่าจะน้อยอะ่ะคือผมไม่รู้อะ่ะว่ามันเอาออกไปเลยสัทีเดียวหรือว่า มันยังมีดามจอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่พัหนห้าร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนฟันธงเลยครับว่าไม่ใช่พัหนห้าร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่าเราไปดูที่ตัวเลนเจอร์นั้นเลยครับว่าผมพูดเรื่องจริงหรือเปล่าอ่าไปดูกันครับว่าสกิลของเสือขาวเนี่ยมันเป็นยังไงผู้เล่นหน้าใหม่นะผมว่าหน้าจะเอามาใช้กันอยู่นะ ผมก็ดันแนะนำให้ไปเล่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้แต่พอเล่นน่ะเริ่มสงสัยอ่าอันนี้ครับสกิลแรกนะครับพลังโจมตี50าสิอทำลายพื้นที่ต่อวินาทีสกิลอันเนี้ยป่าเป็นสกิลตีหมู่นะครับแต่ว่าเป็นตีหมู่ที่ค่อนข้างแคบมากน่าจะอยู่ที่ประมาณ30จุดถึง50จุดอ่ะก็เป็นระยะยืนที่อยู่ใกล้กันมากนะครับส่วนสกิล2เนี่ยดูครับ พลังโจมตีคูณ1,50% 0งาทำลายก็คือ15้าเท่านะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูชงังคกคอยหลังก็คือยิงกระเด็นนั่นเองไว้ง่ายตอนแรกที่ตัวเกมทำเจ้าเสือขาวเนี่ยคือตอนแรกมันเป็นอ่าเสือทหารอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วพอมันอัพเป็นอัลตาเนี่ยก็เป็นตัวเสือขาวมันมีสกิลที่รุนแรงสุดๆเลยนะครับในยุคนั้นก็คือใครเจอเนี่ยแบบโอ้โหร้องอะ่ะร้องเจ๊กกันเลยอะ่ะ เพราะว่าสกิลมันแรงมากคือยิงทีหายทั้งบางเลยแล้วก็ถ้าไม่ตายก็กระเด็นถอยหลังแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่าไม่ใช่ละดูนี่ครับล้านนะครับผมอัพมาเป็นล้านเนี่ยแต่ว่าสกิลสองเนี่ยโดนยิงทีโอโหเหมือนมีต่ลมะครับผมคิดว่าถ้ายังมีดามเมออยูอ่ไม่น่าจะใช่สิบห้าเท่าแนละ้วผมว่าไม่มีทางเป็นไปได้ละอ่าอันนี้ก็คือ ใครอยากทดลองก็ได้นะครับผมเชื่อว่าสกิล2เนี่ยตัวเกมเนี่ยได้เอาออกไปแล้วนะครับแต่อย่าตกใจไปอย่าตกใจไปผมได้ลองไปสืบค้นทดลองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองเองสมมติว่าใครที่มีเจ้าเสือขาวล่างเอาร่างไฮเปอร์แล้วนะครับแนะนําว่าอย่าไปอัพนะครับถ้าเกิดใครมีเนี่ยอย่าไปอัพนะครับผมว่าตัวนีนววเน้เป็นเลนเจอร์ที่ ค่อนข้างเปราะบางมากคือเป็นเลนเจอร์ที่เอาไว้ตีแรงอย่างเดียวอ่านเนี่ยดูครับสกิลของไฮเปอร์นะครับสกิลของไฮเปอร์น่ะจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1,800ซึ่งล่างไฮเปอร์น่ะดาเมจยังอยู่นะดาเมจยังอยู่เต็มที่ถ้าใครที่มีเนี่ยอยากจะลองเนี่ยก็ทดลองแล้วก็มาบอกกันได้นะครับแต่ผมคิดว่าล่างไฮเปอร์น่ะดาเมจจะยังอยู่แต่ว่าล่างอัลตร้าเนี่ยไม่มีแน่นอนผมคิดว่า เป็นลมอย่างเดียวครับคือเต็มที่ก็เป็นพลังจากตัวมันเองล้วนๆนอ่ะอ่าผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่า15เท่าจากล้านนึงเนี่ยผมว่าน่าจะมีตายแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมไปลองเล่นสเตจพิเศษดูนะครับเพราะผมก็แนะนำไปว่าอ่าพวกสเตจพิเศษเนี่ยใช้เลนเจอร์ใส่ว่องไวเนี่ยมันก็ยังตีเสาอ่ะคือตีเสา ลดวอยู่ครับเดี๋ยวผมทดลองดูด่านนี้ก็น่าจะไม่ยากมากอ่าเดีเดี๋ยวผมให้ดูว่าถ้าสมมติใครที่มีอยู่เนี่ยอย่าไปถึงขั้นแบบบูย่อยแม่งเลยอะไรเงี้ยเอามาใช้ก่อนได้ครับมันยังเล่นในสเตจพิเศษน่าจะช่วยตีป้อมได้อยู่นะครับอ่าดูล้านหนึ่งดูว่าตีป้อมจะเป็นยังไงอ่าตีได้ครับอ่าล้านหนึ่งเจาะป้อมเจาเสาได้อยู่นะ คืออย่าไปย่อยมันทิ้งเลยเพราะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวเกมมันถึงเอาออกก็ไม่รู้และเอาออกแล้วทําไมถึงยังใส่อยู่ก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยครับรยิงดูเนะี่ยกระเด็นอ๋อแต่ก็ตายอยู่นะก็แสดงว่ามันก็อาจจะยังพอมีดาเมจอยู่แต่ว่าดาเมจเนะี่ยไม่ใช่ดาเมจที่แท้จริงลนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นลมมากกว่าแต่ว่า ไอ้ด่านพวกนี้มันศัตรูมันพลังน้อยมากแล้วนี่เป็นระดับสี่ดาวก็เลือดไม่น่าจะเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อกี้เราทดลองกันเห็นเห็นแล้วผมเชื่อว่าดาเมจไม่น่าจะใช่หนึ่งพันห้าร้อยเท่าผมว่าตัวเกมน่าจะเอาออกละน่าจะเหลือแค่ค่าโจมตีจากตัวมันเองมากกว่านะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าด่านเมื่อกี้มันค่อนข้าง ไอ้น,นี่มากอ่าโอเคผมก็สรุปเลยนะครับเหมือนเป็นโตเกมบอะคือมันทำอะไรของมันวะเออเนี่ยค่ามันก็ใส่อยู่นะเนี่ยหนึ 1, ่งพันห้ารอยเปอร์เซ็นแล้วตีเดนเจอร์ถ้าไม่ตายเลยมีแต่ลมแต่ว่าไอ้ด่านเมื่อกี้ผมทดที่เราทดลองกันเมื่อกี้คือมันก็มีตายกันให้เห็นนะแต่ว่าผมว่าน่าจะ เป็นพลังอันนี้มากกว่าที่มีอยู่เดิมไม่ใช่พลังจากสกิลนะครับฉะนั้นผมว่าตัวเนี้ยไม่สมควรเอาไปเล่นใน PVP และในกิวเลดก็ไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าจะพึ่งพลังโจมตีจากสกิลนะครับแต่ว่าถ้าพึ่งจากการตีเดียวเนี่ก็ยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ามันก็ยังตีแรงอยู่นะตีป้อมตีเสาในด่านพิเศษก็ยังตีแรงอยู่อ่าอันนี้คือผมก็มาแนะนำ ให้ได้รู้กันนะครับว่าเกมเนี้ l i ล e r เ n นเจเนี่ยเราอย่าไปเชื่อค่าต่างๆที่ตัวเกมมันใส่มานะครับบางทีมันเป็นบั๊กบ้างบางทีตัวเกมมาแอบใส่ค่าพิเศษเช่นแบบเฮ้ยตีแรงกว่าปกติหรือแบบเลือดดูเยอะกว่าปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเลขเนีะเรายังเห็นเท่าเดิมนะครับคือตัวเกมมันสามารถปรับเปลี่ยนเอาเข้าเอาออกอะไรได้หลายอย่างเลยอย่างตัวเนี้ยที่ มันเป็นตัวแรกให้เป็นไฮเปอร์ผมก็มีวัตถุดิบครบนะแต่ว่าไม่อัพตอนนั้นอนะเพราะว่าผมรู้เลยว่ามันจะใช้งานได้ไม่น่าเกินอาทิตย์หนึง่งเพราะเหมือนเขาเอามาทดลองอะถ้าใครที่กิดจ,จะอัพตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะแต่ถ้าเกิดใครที่อัพไปแล้วก็ไม่ว่ากันทดลองกันได้อ่าอย่าไปเชื่ออะไรกับตัวเกมมันมากตัวเกมมันชอบทำอะไรแบบนี้เหมือนอย่างกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ย น่าจะไม่น่าจะเกิน2เดือนน่ะน่าจะเดือนที่แล้วอ่ะที่มันแจกเสือขาวเนี่ยครับเชิญเพื่อน50คนคือหลายคนก็ไม่รู้นะว่าไอากิจกรรมเนี้ยเราเชิญได้หลายประเทศเราก็จะได้เท่านั้นเท่าอย่างผมเนี่ยผมขี้เกียจผมเชิญไปแค่อ่าญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วก็ไทยผมก็ได้แค่าสามเท่าแต่ว่าได้เสือขาวมาเพิ่ม2ตัวได้เสือขาวมาเพิ่ม2ตัวแต่ว่าได้ลูบีกับ ได้เหรียญได้อะไรที่มันแจกนะได้ได้กบดำเนี่ยกบดาได้ครบเลยกลบดําได้6ตัวเพราะผมเชิญ3ประเทศแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันสามารถเชิญได้5ประเทศอันนี้ผมมาเฉลยในนี้เลยนะก็อย่าเสียใจกันถ้ากิจกรรมหน้ามีมาอีกเนี่ยต้องลองถามลองคุย,ค,ยคุยกันดูครับคือกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันเชิญได้5ประเทศนะคือส่วนใหญ่จะเชิญกันแค่คนไทยแล้วก็ได้กันชุดเดียวแต่ผมเนะี่ยจวน3ประเทศเพราะว่าขี้เกียจแต่ว่า เพื่อนๆผมในกลุ่มเนี่ยเขาเชิญกัน5ประเทศก็ได้กัน5เท่าเลยมีแค่เจ้าเสือขาวเนี่ยที่มันให้ไม่ครบมันให้มา3ตัวกับ4ตัวฉะนั้นเนี่ยบางคนที่เชิญไปแค่50คนคือเชิญประเทศไทยประเทศเดียวน่ะหลายคนเนี่ยก็จำไม่ได้เจ้าเสือขาวนะครับโอเควันนี้ผมก็มาบอกกันประมาณนี้นะครับก็ช่วยติดตามแลวชม TK Ranger Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ